เมื่อวานนี้นะคะพี่นิ่มแล้วก็น้องจ๋าโคโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยแหละไปส่งกล่องกำลังใจมาที่สระบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้เราเชิญพี่นิ่มเลยค่ะให้มาเล่าสดๆกันตรงนี้เลยว่าไหนแม่สวัสดีจ้าเอาทำไมไม่ดังทำไมมันไม่กินยินดีต้อนรับนะครับฮอบงอ่ะพี่นิ่มสวัสดีครับบก.นางฟ้าของเรานะฮะปากพี่นิ่มแดงหรือเปล่าวันนี้แดงไหมแดงเข้ากับเนตกาแฟไหมคะคุณผู้ชมเข้ากับเนตกาแฟครับเข้ากล้องแล้วก็จะดีสวัสดีสวัสดีอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกล้องน้องตาตาแล้วก็สวัสดีลูกเพจด้วยวันนี้ดูโห130,000คนสุดยอดเลยแกงอีกแล้วทำไมแบบตื่นเช้ากันจังเลยเนาะลูกเพจตาตากับกล้องเนาะเลยนี่นะตื่นเช้านี่วันนี้เน็บแมสมาด้วยนะคะแมสจริงๆแล้วเรายังต้องใส่กันอยู่นะคะเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่สระบุรีสระบุรีวันนี้พี่นิ่มมีเรื่อง2เรื่องจะเล่าให้กล้องกับตาตาฟังเรื่องแรกเป็นเรื่องของกล่องกำลังใจที่เราเอาไปส่งเมื่อวานนี้โหแบบชีวิตแบบดราม่าลันทดหดหู่คือไปแล้วก็ทันทีที่เขาเห็นหน้าเราอ่ะเขาร้องไห้เลยอันนี้คือเป็นเคสหนึ่งเราก็เป็นความหวังของเขาเนาะใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นที่สระบุรีเหมือนกันก็คือว่ากล้องกับตาตาจำไว้นะแล้วก็ทักพี่ด้วยนะว่าเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องนี้เสร็จพี่ต้องเล่าเรื่องนี้ต่อนะก็คือเรื่องของมีครอบครัวครอบครัวนึงคือบ้านยากจนมากมีลูก2คนแล้วทีนี้ลูกเป็นเหาพ่อก็เป็นแผลที่ศีรษะครับเราปรากฏว่านอนกับลูกติดเหาหรอไม่เท่านั้นนะคือที่เขาเล่ามาเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูเคสนะเขาบอกว่าเหาอะใช้เข้าไปในหัวด้วยใช้เข้าไปในแบบหนังศีรษะแล้วกลายเป็นว่าพ่ออะก็ไปซื้อยาฆ่าเหามาก็แสบก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ไอ้ที่คันอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นเพราะยาหรือเหาเข้าไปไข่ในหัวแต่ว่าข้อมูลที่เขาเล่ามาก็คือว่าไอ้เหาเนี่ยมันเข้าไปแล้วแล้วมันกำลังแบบแตกตัวอ่อนในหนังในหัวน่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่วันนี้ครอบครัวนี่ก็ยากจนวันนี้เราจะกล่องกำลังใจได้แต่เล่าย้อนไปก่อนไปที่ครอบครัวนี้เดี๋ยวให้น้องจ๋าเริ่มเพลย์ภาพเลยเมื่อวานเราพาลุงอูดอีจันไปด้วยนะคะลุงอูดก็เนี่ยค่ะอ่ะเคสนี้ก่อนถามว่าเราทราบเคสนี้ได้ยังไงก็คือว่าเขาอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจเราแล้วน้องจ๋านี่แหละก็อินบ็อกซ์ตอบกันไปตอบกันมาก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนมากเลยเขามีลูก2คนเนาะเป็นลูกเล็กๆเนาะยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะ4ขวบกับ5ขวบด้วยความยากจนเห็นไหมคะน้องยังไม่เข้าโรงเรียนจนถึงป่านนี้นะคะแล้วก็ในท้องอีก6เดือนกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะคะอยากอ่านข้อความของเขาให้ฟังจังเลยไม่ใช่โทรศัพท์พี่พี่ว่าทำไมมันเหมือนโทรศัพท์แบบความผิดพังครูมากอยากเล่าอยากพังครูนี่ความรู้สึกมันเปี่ยมล้นอ่ะเนาะใช่แล้วพี่จะบอกว่าคือสิ่งที่พี่จะอ่านต่อไปเนี้ยถ้าเราไปนั่งในหัวใจเขาน้ำเสียงเขาน่าจะเป็นแบบสวัสดีค่ะอีจันหนูอยากขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมคะตอนนี้หนูประสบปัญหามากมายจนหาทางแก้ไม่ได้เลยคิดอยากฆ่าตัวตายอยากพาลูกหนีตายตอนนี้แม่หนูเส้นเลือดในสมองแตกตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมาแล้วค่ะได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วอาการดีขึ้นหนูทุกข์ใจคือไม่มีคนดูแลแม่แล้วก็ที่สำคัญคือหนูออกจากงานไม่ได้หนูต้องเลี้ยงลูกอีก2คนแล้วก็ในท้องอีกคนหนึ่งเนาะค่าใช้จ่ายแม่ก็มีมากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าแม่ก็จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงคือญาติพี่น้องหันไปทางไหนก็แบบยากที่จะปรึกษาพึ่งพาเราบ้านสภาพที่อยู่เนี่ยภาพอินเสิร์ตเมื่อกี้ก็คือเป็นภาพที่จังหวัดอุทัยธานีที่แม่อยู่แล้วเดิมเนี่ยแม่ก็ดูแลหลาน2คนนี้ให้ตัวเองก็มาเป็นแบบพนักงานอยู่โรงงานที่สระบุรีค่าจ้างออกเป็นวีคอะออกเป็นแบบเขาเรียก15วันทีได้วีคละ 3,000 เดือนนึงก็ตกแค่ 6,000 เองเนี่ยก็ให้แม่เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นทีนี้พอแม่เส้นเลือดในสมองแตกทำยังไงอะตัวเองอยู่ตรงนี้ก็ต้องแบบไปเอาลูก2คนมาก่อนแล้วพอลูก2คนมาดูแลตัวเองก็ท้องอีกก็ต้องทำงานรายวันอีกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อนว่าการที่วันนึงอะเรามีผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดในสมองแตกคนหนึ่งในบ้านเราอ่ะมันเหมือนช็อกเนาะถ้าเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นคนอื่นค่อยๆป่วยเรายังทำใจค่อยๆแบบจัดหาที่หาทางวางแผนชีวิตแต่กลายเป็นว่าพอมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบฟ้าผ่าของเขาแล้วก็ทำให้พอคนป่วยถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงหนึ่งคนทั่วไปเลยก็คือจะเหมือนกับ
คนทางบ้านป่วยไปหมดเลยเพราะว่าเครียดกับภาวะปัญหาแล้วอย่างหนึ่งเขาแบบเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้มีการศึกษาสูงเนาะวิธีการที่จะแก้ไขปัญหามองหาทางออกหรือว่าจะไปปรึกษาใครเนี่ยก็ไม่มีใครให้คำปรึกษาก็เลยคิดเลยว่าเมื่อวานนี้เจอลุงอู๊ดอ่ะให้ดูภาพช็อตนี้ดีกว่าคือมันเป็นภาพที่มันเล่าเรื่องได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาทุกข์มากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพเต็มก็ได้ครับเนี่ยขึ้นภาพเต็มได้เลยค่ะเมื่อวานลุงอู๊ดไปคือพวกเราเนี่ยไปถึงก่อนนะสวัสดีเขานะเขาก็ยังแบบรู้สึกดีใจแล้วที่เราไปแต่พอเห็นลุงอู๊ดเท่านั้นแหละนี่ค่ะเป็นภาพนี้เลยคือร้องไห้เลยสะอึกสะอื้นเลยคือกอดเลยแล้วก็พูดเลยว่าหนูเครียดมากหนูไม่รู้จะทำยังไงชีวิตมันหนูอยากตายหนูแบบลูกในท้อง6เดือนหนูอยากคือหนูอยากเอาไปพร้อมๆกันให้หมดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นภาพของเขาร้องไห้แบบเราเห็นภาพแรกนะเมื่อวานนี้จ๋าแบบอึ้งไปเลยนะเพราะว่าจ๋าแบบโอ้พี่นิ่มเรามีคนที่เขาทุกข์มากขนาดนี้ในสังคมแบบในทันทีที่เขาเจอหน้าเราแล้วเขาสามารถที่จะร้องไห้ได้มากๆขนาดนี้หรอร้องไห้ได้มากๆโดยที่เรายังไม่ต้องถามเลยนะว่าทุกอะไรร้องไห้บ่อยไหมไม่ต้องเลยอันนี้คือมันแบบเหมือนอัดอั้นแล้วพอเจอลุงอู๊ดก็เหมือนแบบคนเนี้ยต้องช่วยฉันได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยร้องไห้เลยแล้วก็พาเขาเข้าไปคุยในบ้านเนาะบ้านที่เขาอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่บ้านของเขานะอันนี้เป็นบ้านของสามีเป็นบ้านของพ่อเขาเรียกพ่อสามีในบ้านหลังนั้นก็อยู่กันแบบแออัดหลายคนมากๆรถยนต์นั้นก็ไม่ใช่รถของที่บ้านนะเขาจะอยู่ในโซนที่เป็นสีฟ้าเมื่อกี้นี้แล้วก็สภาพในบ้านมันก็แบบคือมันไม่เขาเรียกว่าไม่เหมาะกับการกินดีนอนหลับกินเขาเรียกว่ากินอิ่มหลับอุ่นเอางี้ดีกว่าเนาะสภาพภายในบ้านก็แบบที่นอนก็เป็นที่นอนเก่าๆเป็นใยมะพร้าวที่มันขาดเป็นรูเป็นอะไรหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นครัวที่ใช้ร่วมกันสองบ้านเนาะเนี่ยแหละค่ะก็เมื่อวานลุงอู๊ดก็ไปแล้วก็แกะกล่องกำลังใจให้ข้างในก็เป็นกล่องกำลังใจพิเศษจากสังคมอีจันนะคะข้างในก็มีข้าวสารอาหารแห้งก็พอประทังชีวิตไปได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปลดล็อกปัญหาเขาลุงอู๊ดก็เลยถามว่านั่งบนน้องนั่งบนกล่องเลยแล้วก็ลุงอู๊ดก็เลยถามว่าอยากได้ให้เราอ่ะช่วยอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรต้องการเงินหรือเปล่าต้องการอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินคือแปลกเนาะคือแบบยากจนขนาดนี้แล้วก็ชีวิตลำบากขนาดนี้คนที่ไปเจอนะพี่นิ่มนะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ได้อยากได้เงินเขาไม่ได้อยากได้เงินเขาอยากต้องการแค่ว่าให้เราช่วยปลดล็อกความอุปสรรคหรือความลำบากบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเพื่อที่ให้เขาเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตเดิมนี่แหละแต่สามารถเดินไปได้แบบให้อุปสรรคเสี้ยนหนามันน้อยลงหน่อยเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาแม่อยู่โรงพยาบาลเนาะป่วยซีกหนึ่งไม่ทำงานทีนี้ทางโรงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมาประมาณเดือนกว่าแล้วทีนี้ผ่าตัดสมองเลยนะทีนี้เขาก็บอกว่าทางโรงพยาบาลนะโทรมาหาหนูแล้วว่าอีก1สัปดาห์นะแม่ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วคุณต้องเตรียมบ้านแล้วนะเตรียมบ้านสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคุณต้องเตรียมห้องน้ำเตรียมให้ดีแต่สภาพบ้านคือเป็นสังกะสีแบบนั้นมันไม่เหมาะสมแล้วเราจะทำยังไงอีกอย่างนึงพอไปอยู่ที่อุทัยอ่ะคือคุณต้องคิดเลยว่ามันเป็นสภาพแบบป่าอ้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็อยู่ไกลจากโรงพยาบาลประมาณ100กิโลแล้วที่นั่นน่ะเขาก็ไม่ได้ดูแลถ้าเขากลับไปอยู่นั่นน่ะจากค่าแรงที่วันละ300บาทเนี่ยไม่ถึงด้วยนะมันน้อยอยู่แล้วอ่ะพี่ถามว่าเขาจะทำมาหากินอะไรก็เหมือนกับว่าถ้ากลับไปก็เหมือนแบบพากันไปตายทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าวเราต้องการอะไรเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหนูอ่ะก็ยังอยากอยู่สระบุรีอยู่นะถ้าหนูได้เช่าห้องแล้วเอาแม่มาอยู่ด้วยเนี่ยหนูก็จะเหมือนปลดล็อกชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยลุงอู๊ดก็เลยแบบโอเคงั้นคุณไปหาบ้านเช่าเลยไปหาห้องเช่าที่1ลูกคุณอยู่ได้2เพื่อนบ้านดีช่วยเหลือกันแล้วก็3คือเป็นห้องแบบเขาเรียกว่าเป็นห้องแถวชั้นเดียวเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอะไรจะได้ง่ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยลุงอู๊ดเลยถามว่าแล้วอย่าไปหาแพงมากนะเพราะว่าในระยะยาวคุณต้องดูแลค่าใช้จ่ายตัวเองนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกได้แล้วจะไปหาได้ยังไงเขาก็บอกว่าหนูมีเพื่อนๆกู้ภัยทีมสว่างอยู่เดี๋ยวก็คือคงจะช่วยกันหาแล้วก็ถ้าเอาแม่มาอยู่ที่นี่ได้ก็จะมีคนเนี่ยพาแม่รับส่งไปหาหมอเพื่อนๆช่วยกันใช่ลุงอู๊ดก็เลยบอกว่าโอเคไปหาห้องเช่าเลยเดี๋ยวลุงอู๊ดจะหาเตียงผู้ป่วยให้หาคอกหาอะไรที่สำหรับหัดเดินให้แล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณแม่ให้อันนี้เป็นเคสที่เมื่อวานนี้เราไปแล้วก็ไปเจอมาหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ลำบากมากนะคือก็ไม่ได้ยากจนนะใช่เขา
เขายากจนหรือเปล่าเราเห็นจากสภาพได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของความทุกข์ยากเนี่ยบางทีเรามองว่าเฮ้ยปัญหาแค่นี้แก้ง่ายแต่สำหรับคนบางคนมันแก้ไม่ได้จริงๆใช่แล้วก็แบบท้องลูก6เดือนอยู่ด้วยแล้วอยู่ดีพอแม่ล้มปุ๊บเนี่ยพอแม่ป่วยปุ๊บเป็นผู้ป่วยซึ่งซีกแล้วจากเดิมที่ว่าเขาต้องดูแลตัวเองแล้วส่งเงินกลับไปกลายเป็นว่าวันนี้ต้องดูแลแม่ที่ป่วยด้วยแล้วเอาลูกอีก2คนมาเลี้ยงด้วยแล้วก็ยังมีลูกที่กำลังจะคลอดด้วยจะต้องคลอดอีกใช่แม่ติดเตียงกลายเป็นตัวเขาก็อาจจะต้องมาคอยเฝ้าดูแลอีกอ่ะใช่แล้วสิ่งที่ก้องตาต้าสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญอีกก็คือว่าแม่เขาอ่ะจากที่เคยเป็นแม่ฮีโร่อ่ะวันนี้คือเขาซีกหนึ่งใช้ไม่ได้อ่ะแล้วเขาจะต้องกลับมาเป็นแบบในอายุ60ที่เขาเดินไม่ได้แล้วเหมือนเป็นผู้พิการอ่ะเขาก็ต้องแบบต่อสู้ในหัวใจต้องต่อสู้ว่าจะเข้มแข็งไหมคุณจะกลับมาเดินได้อีกไหมคุณจะแบบช่วยตัวเองได้ไหมอันนี้เราเข้าใจเพราะว่าพ่อพี่นิ่มก็เป็นแบบนั้นอันนี้ก็เลยแบบเข้าใจเคสนี้เป็นอย่างดีนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันว่าเคสนี้เขาจะหาบ้านเช่าได้ไหมอะไรได้ไหมอย่าลืมเมื่อกี้เล่าเรื่องหาวเรื่องหาวเรื่องครอบครัวที่เป็นหาวที่เมื่อกี้พี่เล่าว่าใช่ไหมวันนี้เราจะเอากล่องกำลังใจไปเยี่ยมบ้านหลังไปวันนี้ใช่ครอบครัวเนี้ยเป็นครอบครัวที่อยู่กันมีพ่อมีแม่มีลูกเล็กๆ เด็กน้อยอีก2คนแล้วที่เมื่อกี้พี่เกริ่นไปก็คือว่าเขาเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเวลาจะเข้าห้องน้ำอ่ะเด็กเล็กๆ2คนอ่ะทำไงรู้ป่ะห้องน้ำหาไม่ได้นะเด็กแบบตัวเล็กอ่ะ7ขวบกับอายุน้อยกว่านั้นอ่ะในภาพที่เราเห็นเขาทำไงรู้ป่ะเอาแม่ใส่แบบเหมือนแผ่นไม้อัดอ่ะลากแล้วก็ลากแม่จากตัวบ้านไปเข้าห้องน้ำมาเป็นแบบ10-20เมตรอ่ะแบบนั้นคือภาพที่เราเห็นนะคะแล้วก็2คือพ่อเนี่ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกคือลูกเป็นหาวติดหาวจากลูกแล้วก็คันมากแล้วไปซื้อยาแก้หาวมาใส่ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาคันเนี่ยเพราะว่าเขาแพ้ยาหรือว่าเป็นเพราะยาเป็นเพราะหาวมันเข้าไปตามที่เขาเล่ากันแน่นะคะอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะคะอ๋อเดี๋ยวไปวันนี้อ่ะแล้วอย่างเคสนี้พี่นิ่มเราไปเจอได้ไงคะเคสนี้ใช่ไหมคะเป็นน้องไก่เป็นเครือข่ายแหล่งข่าวเราที่สระบุรีเขาก็แจ้งมาเขาบอกพี่นิ่มมันมีเคสเนี้ยไก่สงสารเขามากเลยไก่ไปดูแล้วคือภาพที่สะเทือนใจที่ไก่ส่งมาก็คือว่าเป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆตัวเล็กๆสูงประมาณโหเท่าเอวพี่นิ่มมั้งลากแม่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเคสนี้เดี๋ยวพาลุงอู๊ดไปเหมือนกันแล้วก็จะไปดูว่าจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามเอามาเล่าช่วงนี้ทีแล้วกันช่วงนี้เป็นช่วงไม่ได้ถามอะไรเลยในอ่านคอมเมนต์พี่นิ่มเล่าแบบว่าไม่ค่อยขึ้นคอมเมนต์ค่ะพี่นิ่มหรออ๋อไม่เป็นไรไม่ค่อยเยอะค่ะได้รับของแล้วนะคะอุ้ยน่ารักจังขอบคุณมากมากก็วันนี้พี่นิกกี้ชิมพี่นิกกี้ชมด้วยบอกว่าวันนี้กล้องคือหล่อแท้ขอบคุณค่ะกล้องคือหล่อแท้ไม่หล่อได้ไงพี่นิกกี้เซตผมว่าสั้นเมื่อเช้าโอเคงั้นเดี๋ยวรอเล่าโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกเพจนะคะเห็นไหมครับระดับเรื่องราวดีบอกรนางฟ้าละมาเองนะครับเราได้กินใจมากนะครับผมขอบคุณพี่นิ่มมากๆนะครับขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะช่วงนี้ช่วยกันได้ต้องช่วยกันอีจันวิ่งซับทุกนะตอนนี้แม้ว่าเฟส1จะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าย้ำอีกทีแล้วกันหลายคนก็คงติดตามแล้วก็ขอยังเห็นหลายคนเดี๋ยวเลยมาคอมเมนต์ขอก็เดี๋ยวรอเฟส2นะคะรอติดตามกันมีนาเนี้ยแหละแต่จะช่วงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวขอประชุมทีมกันแป๊บนึงนะคะดูกำลังก่อนนะคะอยากช่วยมากเลยอยากเป็นซูเปอร์แมนมากเลยค่ะลูกเพจค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูกำลังได้ที่เท่าไหร่ตรงไหนตอนไหนเดี๋ยวแจ้งอีกทีหน้าเพจอีจันนะคะ